ก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กเลือดชักชาตินะครับหรือแฮชแท็ก Better Bangkok ก็ได้นะครับหวังว่าปีหน้าจะได้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่มาจากประชาชนทุกทีสำหรับตัวผมแล้วก็เลือกคุณชักชาติแน่นอนก็ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณโปรดิวเซอร์ด้วยคุณต้นนาวินนะครับเลือกชักชาตินะครับใส่แฮชแท็กนะครับแฮชแท็ก Better Bangkok หรือเลือกชักชาติครับขอบคุณครับWe'll be right back.
ต้องทำกรุงเทพให้ดีขึ้นครับพวกคนเด็กๆพวกนี้ครับเพราะอนาคตเขาขึ้นกับพวกเราตบมือให้น้องๆหน่อยครับพวกเราขอบคุณค่ะสถานที่นี้มันก็มาด้วยใจจริงๆครับแต่ผมคิดว่าสถานที่นี้แหละคือที่ทำงานที่แท้จริงของกทม.คือที่ที่ต้องตากแดดเปื้อนฝุ่นไม่ใช่อยู่บนห้องแอร์แล้วก็แก้ปัญหาต้องลงมาเจอชาวบ้านเจอปัญหาเมื่อเช้าผมมาตอน8โมงน้ำท่วมมาเลยครับบอกชิบหายแล้วโดนหวังยาบอกว่าทำไมน้ำท่วมเขาบอกว่าถามบอกน้ำมันขึ้นจากแม่น้ำเข้ามาที่คลองก็ท่วมแล้วชาวบ้านแถวนี้น้ำท่วมหมดอันนี้คือชีวิตจริงของชาวบ้านที่ถ้าเราไม่ลงมาพื้นที่เราไม่รู้หน้าที่ของกทม.คือต้องรบกวนตากแดดและลงมาสัมผัสกับชาวบ้านผมเองมีความตั้งใจครับที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครถ้าเขาให้ลงนะไม่รู้จะเลือกเมื่อไหร่นะครับแต่เอางี้พูดให้ชัดเจนก่อนว่าผมตั้งใจจะลงในอิสระไม่ใช่เพราะว่าเราทะเลาะกับพรรคการเมืองหรืออะไรแต่เชื่อว่าในเชิงบริหารการลงอิสระเป็นทางเลือกที่ดีที่เราจะมีแนวร่วมแล้วก็ลดความขัดแย้งประสานงานต่างๆให้ดีขึ้นผมลงไปพื้นที่เยอะช่วง7เดือนที่ผ่านมาว่าประชาชนเบื่อการทะเลาะบอกแม้ประชาชนเบื่อการแบ่งข้างดูผลงานปัจจุบันมันทะเลาะกันตลอดกทม.ต้องการนักบริหารต้องการแนวร่วมจำนวนมากต้องการประสานงานกับทุกหน่วยงานผมก็เลยตัดสินใจว่าจะขอลงอิสระแต่ไม่ได้ขัดแย้งกับใครเป็นการตัดสินใจเชิญการบริหารและสุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนคนแต่งานวันนี้ผมบอกว่าไม่ใช่งานเปิดตัวนะครับผมว่าทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยผมว่าก็มีหลายคนที่อาจจะไม่เลือกผมไม่เป็นไรถ้าถึงเวลานั้นมามีคนที่ดีกว่าเราเลือกคนอื่นได้แต่หัวใจคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมครับวันนี้ประชาชนต้องตื่นครับประชาชนต้องตื่นรู้เราต้องมามีส่วนร่วมในการดูแลเมืองของเราเราไม่สามารถบอกว่าให้ผู้ว่ากทม.มาแก้ปัญหาน้ำท่วมรถติดให้เราได้ถ้าเราไม่มามีส่วนร่วมด้วยกันหัวใจหลักในการทำเงินให้ดีขึ้นคือพวกเราต้องเป็นประชาชนที่ตื่นรู้มีความร่วมมืออย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยเราไม่ให้ความเห็นกำหน้าต้องอยู่ที่ในมือเราถามว่าประชาชนตื่นรู้แล้วมันดีอย่างไรผู้ว่ากทม.อยู่4ปีฮะขอเขียนอยู่2ปีประชาชนอยู่ตลอดชีวิตครับประชาชนอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดชีวิตนะครับผู้ว่าเปลี่ยนหมอเขียนเปลี่ยนแต่คนไม่เปลี่ยนจิตวิญญาณการพัฒนามันอยู่ที่เราเราต้องกำหนดชีวิตเราเองทั้งเพราะวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับที่เรามาฟังความเห็นของน้องผมว่ากรุงเทพดีเรามีคนเก่งๆของมิสซิสซิปปีเนี่ยพวกนี้คือคนที่คิดคำตอบให้เราไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปสานต่อให้เสร็จพวกนี้เราสามารถเอามาต่อยอดเขาบอกชิงช่องชิงซองชงกินได้เลยเพราะมันสำเร็จรูปอยู่แล้วถ้ารัฐเข้ามาเข้าใจคนรุ่นใหม่ที่มีคำตอบทำได้เลยเดี๋ยวเราจะมีการคุยกับตัวแทนภาคส่วนต่างจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่อนาคตกทม.จะอยู่ได้ผมว่าต้องมี4ส่วนร่วมกันภาครัฐต้องเข้มแข็งผู้นำต้องโปร่งใสมีวิสัยทัศน์ทันสมัยแล้วก็จริงใจในการแก้ปัญหาเอกชนต้องมีส่วนร่วมเราต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบติดตามแล้วก็ตื่นรู้ภาคเอกชนก็สำคัญต้องคืนประโยชน์คืนกำไรให้กับประชาชนเห็นแก่ส่วนรวมไม่ใช่เห็นแต่กำไรเห็นแต่สิ่งแวดล้อมเห็นแก่ประชาชนนักวิชาการเรามีอาจารย์หลายท่านแค่นักเรียนรัฐศาสตร์แต่กทม.มานักวิชาการต้องเป็นขาหลังให้เราในการให้คำตอบที่เป็นธรรมคำตอบที่ใช้งานได้จริงเพราะว่า4ส่วนเนี่ยต้องประสานร้อยเกลียวเป็นเกลียวเดียวกันแล้วกรุงเทพจะดีขึ้นได้จะหวังให้กทม.มาแก้ปัญหาให้เราเพราะบ้านเราต้องร่วมด้วยตัวเองผมเริ่มวันนี้เป็นวันแรกที่จะเชิญพวกเรามาคุยวันนี้คุยในวงกว้างแต่อนาคตเราจะลงรายละเอียดปีหน้าเราจะมีเวิร์กช็อปรายละเอียดเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยากจนเรื่องเศรษฐกิจแต่ละท่านที่สนใจเรื่องไหนมาร่วมในแต่ละเรื่องหาคำตอบให้กันผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้ว่ากทม.แต่คำตอบความคิดไฟในใจเรามันยังอยู่มันยังมีต่อไปไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่แล้วผมว่าคนที่เปลี่ยนเงินคือคนคือประชาชนเพราะว่าเงินคือประชาชนครับเงินคือกระจกสะท้อนเราต้องขอให้เราตื่นตัวมีส่วนร่วมแล้วก็มาร่วมกันทำกรุงเทพให้ดีขึ้นวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับต้องขอให้เราร่วมใจกันนะครับเห็นดร.ชาติมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะทำกรุงเทพนั้นให้ดีกว่าเดิม
ผมไม่อยากจะบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีปัญหาอะไรบ้างเพราะผมอยู่กับปัญหามา30ปีพยายามแก้พยายามทำนู่นทำนี่จนบัดนี้นึกว่าจะดีกว่าเดิมนะกลับไปแย่กว่าเดิมอีกในฐานะที่เป็นนักธุรกิจจะทำยังไงให้กรุงเทพดีขึ้น1ผมว่าอาจารย์ต้องสำรวจทรัพยากรก่อนว่าเรามีทรัพยากรหรือเปล่าคือบุคคลกับงบประมาณเพราะงั้นน้ำท่วมซับซากระบายท่อระบายน้ำต่างๆระบายลงมาจะทำยังไงระบบวิศวะทักษะเก่งกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราก็ดูไว้ให้ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ที่20-25แต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในที่สุดเราต้องหาวิธีการลดจำนวนรถนะเพียงแต่ว่าเราจะลดจำนวนรถแบบไหนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนคนพอพูดถึงเรื่องทางเดินเท้าอ่ะมันเป็นปัญหาความยุติธรรมระหว่างกลุ่มหนึ่งก็คือคนเดินกลุ่มหนึ่งพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นซีโร่สังเกตระดับหนึ่งคือถ้ากลุ่มหนึ่งได้กลุ่มหนึ่งก็เสียเลยนะครับก็คิดว่ากทม.น่าจะมีอะไรที่เป็นสโลแกนเดินได้ขายดีนะครับอันหนึ่งด้านเดินได้เนี่ยผมคิดว่าต้องผลักดันให้สกายวอล์กเชื่อมประชาชนมากกว่านี้ตอนนี้มันสกายวอล์กเชื่อมเข้าหรืออะไรมากเกินไปนะครับแล้วพอมีสกายวอล์กเสร็จน่าจะมีนโยบายที่เปิดให้ที่ไหนมีสกายวอล์กข้างล่างพ่อค้าแม่ค้าขายได้แบบเสรีไม่ควรเป็นจัดเตรียมเขาแล้วผู้ประกอบการเองที่มองไม่เห็นนะคะว่าจริงๆถ้าเราทำคอนโดระดับราคาหรือว่าที่อยู่อาศัยระดับราคาที่น้อยๆได้เนี่ยมันจะทำให้มีดีมานด์เยอะแยะเลยเพราะว่าเราคิดง่ายๆนะกรุงเทพตอนนี้มีบ้านที่มีราคาต่ำกว่า1ล้านบาทเนี่ย 4% พี่ถามว่าทำไมกรุงเทพถึงมีโซนคนรวยได้ทำไมกรุงเทพถึงบอกว่ามีบ้านบางโซนเป็นโซนคนรวยนะตรงนี้เนี่ยบ้านใหญ่ทุกหลังเลยทำไมเราถึงไม่มีโซนสำหรับคนที่เป็นบ้านรายผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพบ้างบ้านผมอยู่ซอยประหลโยธิน30แล้วขี่จักรยานมาเนี่ยเขตจตุจักรครับผมขี่จักรยานมา10กว่าปีแล้วฮะแล้วก็มีความฝันอยากจะเห็นทางจักรยานเลียบคลองทุกเส้นในกทม.ดีครับผมเคยเสนอฝันผมเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณพิจิตรรัตนกุลเป็นผู้ว่าสมัยคุณบีพุทธิพงศ์คุณอาการเป็นรองผู้ว่าครั้งนี้ก็เป็นความหวังครั้งท้ายๆของผมก็ผมนี่อยู่ในวัยที่เรียกว่าอยู่ก็ได้ตายก็ไม่น่าเกลียดจะ60แล้วพอแล้วก็อยากจะเห็นไอ้เจ้าทางจักรยานเลียบคลองผมฝันอยากจะนั่งขี่จักรยานจากบางขุนเทียนไปสายไหมนะฮะจากสำโรงไปจตุจักรบ้านผมเนี่ยโดยที่แบบไม่อยากเห็นรถกระบะรถเก๋งสักคันเดียวมันเป็นไปได้ครับน้องชัดชาติเป็นไปได้นะผมว่าถ้าทำเรียบคลองโอ้โหคลองเรานี่มันยังไงใหญ่ที่ฮะดูแสนแสบครับเลยเนี่ยวิ่งจากสวนลุมไปมีนบุรีได้ครับมีทางริมน้ำดีมากเลยผมว่าขี่จักรยานได้แต่อย่าให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาไอ้เรื่องเนี้ยพี่ฮาร์ดดิฟเฟอร์เห็นต่างจากน้องชัดชาติจะให้มาด้วยกันเลยพี่ฮาร์ดเห็นว่ามอเตอร์ไซค์กับจักรยานเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้วยกันได้ coexist in peace เพราะว่าอย่างนี้ติ๊กต่างถ้าพี่ฮาร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่แถวนั้นแล้วพี่ฮาร์ดเป็นเจ้าของบ้านแต่พี่ฮาร์ดมีมอเตอร์ไซค์แต่เขาห้ามให้พี่ฮาร์ดเอามอเตอร์ไซค์มาวิ่งอ๋อก็ไม่ดูแลพี่ฮาร์ดจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นเรียกว่า racist มันเขาเรียกอะไรนะ discriminate มันกีดกันแต่ในวงเลยเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้วยกันพี่ฮาร์ดเป็นคนไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่พี่ฮาร์ดเห็นใจคนขี่มอเตอร์ไซค์เพราะนั่นคือ majority ของคนกรุงเทพเพราะเขามีมอเตอร์ไซค์ครับมันน่าจะ coexist ในอินฮาร์มอนีกันได้โอเคนั่นคือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่พี่ฮาร์ดมี passion หรือมีความชอบส่วนตัวก็คือการเอาเขาเรียกว่า turn trash into cash เอาขยะออร์แกนิกขยะในครัวเรือนขยะที่กทม.ตัดกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นดินธรรมชาติแล้วก็เอาดินนั่นมาขาย turn trash into cash นี่คือสองไอเดียที่พี่ฮาร์ดมีแต่ต้องแยกขยะก่อนมั้ยอันนั้นแน่นอนเราต้องทำเพราะขยะมันระเบิดพวกนี้มันแยกยากนะทุกวันเนี่ยพี่ฮาร์ดเนี่ยจะขี่จักรยาน3ล้อไฟฟ้าไปที่ตลาดบางเขนพี่ฮาร์ดบ้านอยู่ในซอยเสนานิคมแต่ก่อนเนี่ยเขตจตุจักรเขาเรียกว่าเขตบางเขนในชื่อก็เลยอยู่ในตลาดบางเขนครับแล้วพี่ฮาร์ดก็จะไปขอพวกกาบผลไม้พวกเปลือกสับปะรดเปลือกมะละกอเศษผักเนี่ยแล้วก็เอามาทำดินที่บ้านแล้วก็ดินที่ได้เนี่ยก็เอาไปขายนี่ครับเดี๋ยวจัดเวิร์กช็อปเรื่องนี้เชิญพี่ฮาร์ดแล้วก็เอาสตังค์เนี่ยมาเลี้ยงลูกน้อยและเมียรักแล้วก็ลูกรักกับเมียน้อยครับครับเรื่องอะไรนะที่โอเคเดียวผ่านขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับท่านครับเป็นเกียรติครับBetter Bangkok เนี่ยผมคิดว่าส่วนสำคัญอีกอย่างก็คือ Better Bangkokian ด้วยหมายความว่าเมื่อเราทุกคนมาอยู่ในกรุงเทพเราเป็นชาวกรุงเทพใช่ไหมครับเมื่อเราเป็นชาวกรุงเทพการทำกรุงเทพให้ดีมันก็คือทำให้ตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราคงไม่เห็นว่ากรุงเทพเป็นเพียงแค่
ภาพสวยๆเมืองสวยๆอย่างเดียวแต่ว่ามันทำยังไงให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วเมื่อเราคุยเรื่องชุมชนแล้วเนี่ยนะครับมันหมายความว่าชีวิตของเรากับชีวิตของคนอื่นมันสัมพันธ์กันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันการพัฒนามันมาพร้อมความขัดแย้งด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเวลาเราคิดทำอะไรก็เราก็คงจะต้องคำนึงถึงคนอื่นซึ่งเรามีชีวิตอยู่กับเขานะครับส่วนสุดท้ายฝากเอาไว้นะครับ2ประเด็นในเรื่องการบริหารและกันแต่คงไม่ได้เข้าไปสู่การเมืองโดยตรงนะครับประการที่1ก็คือผมพูดเสมอว่ากรุงเทพเนี่ยดูเหมือนจะมีการปกครองที่เหมือนก้าวหน้าเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเราจะคิดถึงสิ่งซึ่งเราเรียกว่า commons หรือ collectivity ใหม่ๆในเขตของพวกเราเองอย่างไรไม่ใช่การพัฒนาอะไรมาเราก็ไม่รู้เพราะผังเมืองมันบอกว่าสีนี้ก็พัฒนาได้นะครับคนรอบบ้านไม่เคยรู้เลยว่าอะไรมาปลูกอยู่ข้างบ้านเรานะครับส่วนสุดท้ายผมฝากอีกนิดนึงนะครับเมื่อที่แล้วได้ไปคุยกับพี่น้องฝั่งทนนะครับฝั่งทนเองควรจะได้รับการยกสถานะเป็นเมืองที่เป็นเมืองคู่กับกรุงเทพแล้วฝั่งทนควรจะมีการพัฒนาที่มีฝั่งทนเป็นศูนย์กลางด้วยนะครับควรจะทำ transition จากการบริหารรอบหน้าให้ฝั่งทนเขาได้ดูแลตัวเองแล้วได้รับการยอมรับมีศักดิ์ศรีเท่ากับกรุงเทพไม่ใช่เอาอะไรลงไปที่ฝั่งทนคนฝั่งทนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มีรถไฟฟ้าเกือบจะเกิน20สถานีลงที่ฝั่งทนนะครับพี่น้องฝั่งทนจะเป็นยังไงบ้างจะกลายเป็นสุขุมวิทจริงๆหรือไม่ใช่นะครับฉะนั้นเวลาเราอยู่กรุงเทพเราต้องคิดถึงฝั่งทนแล้วต้องให้เขาเติบโตแล้วมีอำนาจเหมือนที่เราคนกรุงเทพมีอำนาจด้วยครับขอบคุณมากครับครับน้องได้พี่จะมาทำอินเตอร์ให้เทศบาลกับประชาบาลเอาเลยครับแล้วก็ครูเข้ามาเป็นไบลิงกัลก่อนให้เขาได้โอกาสเด็กอินเตอร์นะฮะหลังเลิกเรียนก็ตีเทนนิสว่ายน้ำเทียเตอร์ดราม่าเล่นเปียโนเด็กประชาบาลไม่มีโอกาสนะฮะก็ผมเองเป็นนักวิชาการแต่ว่าก็ได้ดูคนไข้ก็รู้สึกว่ากทมแปลกนะฮะท่านทราบไหมกรทมมีโรงพยาบาลกี่โรง148โรงไม่ใช่กรทมทั้งในกรุงเทพในกรุงเทพกรทมมีโรงพยาบาล9โรงในกรุงเทพเนี่ยมันมีหมออัตราหมอกับอัตราเตียงต่อคนไข้เนี่ยเรียกว่าดีที่สุดในประเทศแล้วก็ดีกว่าหลายๆประเทศในยุโรปแต่พวกเราเนี่ยไปหาหมอยากไหมฮะยากมากนะครับหาเตียงเป็นไงฮะยากมากมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งผมคิดว่ากทมเองเนี่ยถึงแม้จะมีไม่ใช่ดูแลทั้งหมดนะครับแต่น่าจะช่วยได้โดยเฉพาะทำยังไงให้คนไม่ต้องไปแออัดที่โรงพยาบาลทำยังไงให้คนอยู่กับชุมชนด้วยความมั่นใจได้ดีที่สุดนะครับซึ่งกทมเองมีศูนย์บริการ68 60แล้วก็มีสาขา76สาขาถ้ากทมจะช่วยตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นแรงสำคัญที่แต่ว่าต้องประสานนะครับต้องไม่ใช่ทำเองผมคิดว่าประเด็นสำคัญอย่างนึงของพวกเราคือเราไม่มีความไว้ใจระบบบริการปฐมภูมิเราถึงต้องวิ่งหาโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมผมบอกเลยว่าคนไข้ในโรงพยาบาลใหญ่เกินครึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลใหญ่นะครับควรจะเก็บโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆเช่นการรักษาโรคซึ่งเป็นระดับทุติยภูมิก็ฝากชาติชาติไว้นะครับยังอยู่ค่ะเฮ้ยขอใจเอกชัยหน่อยวะค่ะเห็นแล้วต้องมาเฮ้ยอาจารย์มาขอเชิญอาจารย์เอกชัยหน่อยครับนี่ผมว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่มากครับอาจารย์ก็เป็นน้องรักเลยครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมครับก็อาจารย์มีอะไรแชร์ไหมครับอาจารย์อยู่ฝั่งทนใช่ป่ะก็แชร์ก็ได้ครับคุณพ่อผมไม่ชอบพรรคเพื่อไทยแต่จะเลือกคุณชัชชาติไม่ชอบพรรคเพื่อไทยไม่ชอบพรรคเพื่อไทยก็คุณแม่ผมเลยอ่ะครับผมพูดสั้นๆ3คำนะครับขออนุญาตถ้าจะขอได้ก็ขอจากผู้คนที่มาที่นี่นะครับ3คุณพ่อผมเป็นคนไข้คุณหมอชันชัยนะครับคุณพ่อท่านฝากมานะครับคุณหมอเติมชัยชัยนุวัฒน์นะครับครับก็ขอ3คำแล้วก็ขอ3พยางค์แล้วกันนะครับวันนี้ไม่ขออะไรมากขอเลือกชัดชาติครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนเตรียมเลยให้ขึ้นมาเนี่ยขอบคุณครับอาจารย์แล้วจะแวะไปเยี่ยมอีกครับที่มอสยามแต่ก่อนถ้าเห็นข้างหลังเนี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นหมดเลยแต่ว่าในเนี้ยเรามีอาสาสมัครน่าจะหลายพันคนที่มาแบบว่าลูกอะไรเงี้ยค่ะที่มาสอนดนตรีให้เด็กแม้กระทั่งสนามนี้ก็เป็นสนามที่อาสาสมัครมาช่วยกันทำนี่คือเอกชนทำหมดทั้งเอกชนทั้งภาครัฐทั้งพวกเราร่วมมือกันร่วมมือกันเช่นเราประกาศว่าเราต้องการคน100คนในเพจคลองเตยดีจังอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนสมัครลงทะเบียนเพื่อมาเป็นอาสาสมัครแทบจะทุกชิ้นเลยในงานบริเวณเนี้ยค่ะก็เป็นอาสาสมัครมาทำงานที่นี่ซึ่งถึงแม้ว่าสงสารคุณชาชาติมากร้อนมากไม่เป็นไรครับสบายรู้สึกว่ามันลำบากสำหรับการมาจัดงานแบบนี้แต่คิดว่าไอ้ความลำบากแบบนี้แหละคือของจริงที่มันอยู่ในชุมชนซึ่งเราอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ที่มัน
อากาศดีมีแอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ถือว่าทุกคนมาร่วมลำบากเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันป้าเขาเป็นไงเดินไม่ได้หรอกเดินไม่ได้แล้วไงแล้วไปหาหมอยังไงเวลาไปก็ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปแล้วอยากจะได้ไงในชุมชนให้ดีขึ้นไหมถ้าเกี่ยวกับคนตายก็ติดต่อมาตรวจเวลาไปถ้าหรือว่าไปไหนก็มาไปลำบากก็ต้องนั่งอยู่ใช่ไหมหรอกป้าเดินไม่ได้นะเดินได้เป็นชุมชนตั้ง80 ปีแล้วใช่ครับที่นี่นะครับใช่ครับแต่ก่อนมีโรงหมูอีกมันเรื่องการศึกษาอย่างเด็กเด็กการสารเปลี่ยนชีวิตได้ไหมสำหรับผมถือว่าเปลี่ยนได้ถ้าเจอสังคมมีคนให้ดีตัวในไปในทางที่ดีก็ผมว่าดีแน่นอนการรับการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วท่านที่กรทมด้วยเพราะเรามีโรงเรียนกรทมอยู่รอบนี้เลยใช่ครับชมรมพัฒนาใช่ครับขอบคุณครับ